สวัสดีค่ะทุกคนพี่กันธิดานะคะเจ้าของผลงานเซวินามหานครแห่งมนตราค่ะคือใช้เวลานานมากเพราะว่าขั้นตอนนี้คือโหดอ่ะคือบก.อ่านพี่อ่านบก.อ่านพี่อ่านคือเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเป็นเซมินาที่สมบูรณ์แล้วก็ผ่านความตั้งใจของทุกฝ่ายจริงๆมันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบที่ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเป็นล็อกไลน์ของเซมินาเลยก็คือจริงๆเซมินามันเขียนมาจากการที่ปุ้ยไปเรียนที่มอนาเรสวนค่ะที่พิษณุโลกซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่มี Facebook ไม่มี Instagram ไม่มีอะไรเลยคือมีแค่เว็บไซต์ YouTube ก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็แบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเราอ่ะเป็นคนรักการอ่านอยู่แล้วแต่ก็แบบที่นู่นมันเป็นต่างจังหวัดอ่ะเนาะหนังสือมันก็น้อยพอหนังสือมันหมดเนี่ยเราก็สงสัยเฮ้ยหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเขียนเองละกันก็เลยบอกพอเขียนเองปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขียนนิยายรักแต่เขียนมาแล้วบอกเอ้ยไม่เข้าแก๊ปเลยอ่ะมันไม่ใช่นิสัยเราเพราะเราเป็นคนชอบพูดชอบซ้ออะไรเงี้ยจะมีนิยายอะไรที่มันเหมาะกับแบบลักษณะไลฟ์สไตล์ของเราเนาะอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยโอเคนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีนิยายแบบนี้ในโลกด้วยนะนิยายแฟนตาซีที่แบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเรื่องการแบบตัดสินใจในชีวิตสอนเรื่องการฝ่าฟันอุปสรรคของแบบไม่ได้อุปสรรคใหญ่โตแต่เป็นอุปสรรคแบบยังที่เป็นอินไซด์เนาะแบบเราเป็นอะไรเราทำยังไงอะไรเงี้ยเออนิยายเหล่านี้ก็ได้นะก็เลยแบบลองวางพอร์ตเริ่มละวางแบบนู่นนี่นั่นแล้วเปิดช่วงที่เรียนอะรู้สึกแบบติดใจคำพูดหนึ่งของแบบของคุณแม่พูดว่าเออแบบในยุคพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยมันแบบไม่มีต้องล็อกประตูเลยนะคือไม่มีโจรทุกคนเป็นคนดีหมดเลยเป็นยุคที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเราบอกมันทำได้จริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดปัจจุบันนี้ที่แบบว่าเออตอนนั้นมันทำได้จริงเหรอวะแล้วถ้าจะให้คนธรรมดาที่ไม่ใช่พระอรหันต์อะอยู่ในโลกแบบนั้นสร้างโลกแบบนั้นขึ้นมามันต้องทำยังไงสุดท้ายก็เลยแบบกลายเป็นแบบเซวินาอะไรเงี้ยซึ่งในวลีในล็อกไลน์ของเซวินามันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบที่ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเป็นล็อกไลน์ของเซวินาเลยสั้นเลยจริงๆเราก็อินเทรนเหมือนกันเซเวน่านี่อินเทรนมา18ปีเนาะก็คือเป็นการข้ามมิติเป็นนิยายข้ามมิติก็คือตัวนางเอกเนี่ยตอนวันเกิดอายุ15เนี่ยได้รับหนังสือเล่มนึงซึ่งหน้าปกหนังสือเขียนว่าเซเวน่าซึ่งพอเขาได้รับมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันก็เหมือนเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกของเขาแล้วในเวลาตอน19:07 หรือที่แบบในนาฬิกาหน้าปัดคือเป็น707เนี่ยมันก็มีเกิดการตีระฆังขึ้นมาว่าเออตีระฆังครบ7ครั้งอะทุกอย่างรอบตัวในบ้านเขามันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีตัวอักษรพุ่งออกมาจากหนังสือแล้วก็ทำให้ห้องสมุดของเขาเนี่ยจากที่เป็นห้องสมุดที่แบบไม่มีหนังสือกลายเป็นหนังสือเต็มหมดเลยแล้วมันก็เหมือนกับเขาอะได้ข้ามมิติมาอย่างมิติเซวินาซึ่งมิติเนี้ยจะเป็นมิติที่มีพลังต้องแบบเรียนรู้การใช้พลังพิเศษแบบท่าต่างๆแล้วก็ผจญภัยอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเป็นแนวของการผจญภัยแน่นอนมันก็ต้องมีแบบว่าคอนฟลิกต์ของเรื่องเนาะซึ่งคอนฟลิกต์ของเรื่องก็คือล็อกไลน์เมื่อกี้ล็อกไลน์ของเรื่องที่ว่าความไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะสร้างความสมบูรณ์ยังไงซึ่งโอเคในการสร้างอาณาจักรที่สมบูรณ์อ่ะมันก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบซึ่งตัวนางเอกเนี่ยก็ต้องไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของเซวินามหานครมนตราที่แบบในดินแดนแห่งเนี้ยเพื่อความสมบูรณ์แบบมันเกิดอะไรขึ้นและเพื่อจะคงความสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปมันจะทำยังไงเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้ว18ปีเนี่ยมันนับตั้งแต่วันที่พี่เขียนนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดกับสถาพรเนี่ยจะคือ15ปี15ถึง16ปีประมาณนั้น16ปีแหละอ่ะก็นานมากแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราก็รู้แหละว่าต่อไปมันก็จะสถานที่ต่อไปมันคือ20ปีถูกไหมเออเราก็ตอนที่มันครบรอบ10ปีอ่ะเราก็ทำโปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากมีบาเลียมีลินคอนอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ16-17ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเทคโนโลยีต่างๆมันก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็บุคลากรเราก็ไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นบก.ไม่ว่าจะเป็นนักวาดหรืออาร์ตทุกอย่างมันยังอยู่ในยุคเริ่มต้นของนิยายแฟนตาซีหรือว่าการทำหนังสือที่แบบมีรายละเอียดนอกจากแค่พิมพ์เนาะเออสุดท้ายอ่ะก็เลยได้ว่าโอเคงั้นเราจัดเต็มกันดีกว่ากับเซวินาอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะมากประชุมหลายครั้งมากหลักๆก็จะมีเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของเนื้อในก่อนเลยตัวเนื้อหาที่ถ้าใครอ่านเซวินามาเป็นร้อยๆรอบอาจจะรู้เลยว่าในเซวินาเนี่ยมันมีคำผิดมันมีชื่อที่การถอดเสียงชื่อที่ผิดมันมีการแบบบางทีบรรณากิจออกมาแล้วมันแบบมีการสลับชื่อมีการมีความผิดพลาดและรวมถึงตัวเนื้อหาที่พี่เขียนเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบสับสนมีความแบบขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบท
ทำการเหมือนกับปรับปรุงทั้งหมดคือใช้เวลานานมากเพราะว่าขั้นตอนนี้คือโหดอ่ะคือบก.อ่านพี่อ่านบก.อ่านพี่อ่านคืออย่างสองรอบแล้วนะแล้วก็บก.บก.บก.อีกแล้วก็พี่อีกอย่างเงี้ยคือประมาณคนละ 5-6 รอบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เนื้อหาในเล่มเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเท่าที่เคยทำมาเลยอะไรเงี้ยอันที่2ก็คือเรารู้สึกว่าในเนื้อมันเป็นนิยายแฟนตาซีแล้วตอนนี้มันพร้อมจะทำพวกกิมมิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาร์ตภายในเช่นภาพประกอบหรือแม้กระทั่งตัวคอมิกเป็นแบบเป็นตัวคอมิกแบบที่เลือกฉากเด็ดมาใช้ในเล่มซึ่งทุกเล่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะได้เห็นเนื้อหาได้เห็นของต่างๆไอเทมต่างๆที่ทุกคนพูดเซเวน่าเนี่ยมีแบบไอเทมน่ารักเยอะเลยมีอาหารเยอะเลยแบบพี่คันคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นสิ่งที่แบบทุกคนชื่นชอบว่าไอเทมต่างๆในเซเวน่าเนี่ยมันมหัศจรรย์มันแบบมันเป็นไอเทมที่แบบอยากจะเห็นของจริงจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราคงไม่สามารถทำได้ทุกไอเทมเนาะเราก็เลยเลือกเอาไอเทมหลักๆมารวมไปถึงรูปแบบการจัดหน้าเล่มทุกอย่างทั้งภาพเปิดอาร์ตต่างๆตัวหน้าปกก็คือถูกคิดมาอย่างดีซึ่งเราถ้าใครตามผลงานพี่ก็จะรู้ว่าหน้าปกพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครแต่ทีนี้เราสึกว่ามันเป็นเซตเนี้ยเราต้องการทำให้มันเป็นสมชื่อกับคำเป็นวรรณกรรมเนาะเราสึกอยากจะทำให้ปกมันแบบมีความอาร์ตมีการใช้หลักพวกคอลลาจเข้ามาเกี่ยวข้องภาพเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ยากเพราะไม่มีตัวละครแต่ความจริงมันยากมากเพราะว่าการจะทำภาพหน้าปกอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะต้องมานั่งริดว่าในเล่มนี้มีไอเทมอะไรที่สำคัญเราต้องการมูดแอนโทนแบบไหนสีแบบไหนซึ่งการบีบอ่ะยากว่ายากแล้วอ่ะการวาดยากไปกว่านั้นอีกแล้วพอเอามาทำแมทชิ่งกับพวกระบบอาร์ตเช่นการทำระบบจัดพิมพ์เนี้ยก็จะยิ่งยากไปอีกเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกภาพที่เราจะทำปกได้หรือไม่ใช่ทุกอย่างที่จะมาทำอันนี้ได้แต่เราก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเซเวน่ามหานครมนตาเวอร์ชันปี2021ปี2022เนี่ยเป็นเซเวน่าที่สมบูรณ์แล้วก็ผ่านความตั้งใจของทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบนักเขียนบก.นักวาดทีมงานฝ่ายอาร์ตสถาพรทีมงานจัดพิมพ์แม้กระทั่งโรงพิมพ์คือทุกคนแบบว่าพยายามทำให้มันออกมาให้สมค่ากับการที่แบบมันได้รับการแบบรักมาอย่างยาวนานอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบว่ามีอยู่ชุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมี2ชุดแล้วเพราะว่าเซเวน่าเนี่ยอีกเรื่องนึงคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเซเวน่าเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เปลี่ยนปกเท่าไหร่คือตั้งแต่ปีแรกที่ปีพิมพ์ปี2549รอเปลี่ยนปกครั้งหนึ่งก็คือปี2553ซึ่งก็แล้วปีเนี้ยปี2565ซึ่งห่างกัน12ปีคือเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดบอกนี้ก็คงจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็คงไม่ได้มีหนังสือที่สามารถทำได้ full option อย่างเงี้ยได้เยอะๆด้วยปัญหาเรื่องต้นแบบทั้งต้นทุนทั้งเวลาทั้งบุคลากรที่มันต้องแบบระดมพลังกันขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นบอกที่พิเศษมากอยากจะให้ทุกคนมีไว้ในครอบครองค่ะ